ยังมีเวลาอีกนิดนึงก่อนออกจากบ้านนะคะก็เลยอยากจะแต่งแต้มดวงตาให้ดูแบบโดดเด่นนะคะเวลาที่โดนแสงอาทิตย์หรือว่าแสงไฟแบบวิงๆเนี่ยมันก็จะทำให้แบบตาเราดูมีประกายมากขึ้นนะคะป๊าปี้ก็จะใช้ Tear Aligner ขวดนี้นะคะเป็นสีเงินของ Italy นะคะก็จะกรีดทั้งตาล่างกับบนเลยนะคะก่อนอื่นก็จะกรีดที่ขอบตาล่างก่อนนะคะป๊าปี้จะกรีดถึงแค่ตรงกลางตานะคะมันก็จะดูเป็นประกายมากขึ้นนะคะส่วนด้านบนเนี่ยแบบจริงๆตามันก็แบบวิงเยอะแล้วนะคะก็จะใช้นิดเดียวนะคะป๊าปี้ก็จะทาตรงนี้ทั้งสองข้างแต่ก็คือปัดไปแบบไม่ต้องเล็งมากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือจะใช้นิ้วของเราเนี่ยนะคะแตะให้มันแบบกระจายนะคะมันก็จะออกแบบแนวแบบธรรมชาติมากไม่แบบเป็นเส้นอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าอยากให้แบบมันดูกลมกลืนไปกับสีอายแชโดว์สีเทาของเราเนี่ยค่ะดวงตามันก็จะแบบด้านบนมันก็จะวาวๆวิงๆนะคะดูมีมิติมากขึ้นนะคะส่วนด้านล่างก็จะเน้นที่หัวตาตรงนี้นะคะหางตาป๊าปี้ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ทำผมนิดนึงนะคะก็ใช้คาดผมแบบนี้ละกันจะได้ดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นนี่ทำง่ายๆเหมือนมงกุฎเลยเนาะโอเคแค่นี้ก็พร้อมออกไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย